และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการขับรถไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองหรือชานเมืองในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเส้นทางที่อาจจะไม่คุ้นเคยและหากประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงหรือวัวควายนั้นวิ่งตัดหน้ารถถ้าเบรกไม่ทันจริงๆให้ผ่อนแรงวิ่งให้ช้าลงให้มากที่สุดอย่าให้รถเสียหลัก แต่ต้องไม่ตัดสินใจเบรกกระทันหันเพราะรถอาจพลิกคว่ำโดยเฉพาะหน้าฝนที่รถนั้นมีโอกาสลื่นถลไยได้มากขึ้นนะคะถ้ากรณีที่เป็นสัตว์ใหญ่ไม่ควรบีบแตรไล่แรงๆเพราะจะทําให้สัตว์เหล่านั้นตกใจและอาจจะวิ่งสวนทางกลับมาชนกับรถทําให้ได้รับอันตรายได้ทางที่ปลอดภัยไม่ควรขับรถเร็วในเส้นทางที่อาจจะมีสัตว์เดินผ่านถนนในบางเส้นทางโดยต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยค่ะ กรมการขนส่งทางบกเตือนรถโดยสารสาธารณะที่ปฏิเสธผู้โดยสารไม่ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายถือโอกาสเก็บค่าโดยสารเกินอัตราปรับสูงสุดทุกรายพบแจ้ง1584ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ